어두워지고 심장이 멍들고 눈물이 번진 날 본다면 난 뭐를 질까? 난 뭐를 질까? 안녕 싱글인 สวัสดีครับ พบกับ Adrenaline Art กัน อีกแล้วนะครับ ที่เราพูดแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเราคีบลุกนะทุกคน แต่ว่าเราขยับปากได้แค่นี้จริงๆ ถ้าเราขยับปากมากกว่านี้เนี่ย ก็จะพังทุกคนวันนี้เรามาแต่งหน้าฮาโลวีนกันในลุคนี้นี่เองนะฮะซึ่งใครรู้บ้างว่าเป็นลุคของใครถ้าใครเป็นติ่งเกมเนี่ยใครชอบเล่นเกมน่าจะเดาออกได้นะว่าคือใครนี่ก็คือเซียนะฮะจากเกม Identity V หรือ Identity 5 นั่นเองนะทุกคนก็เขาก็จะมีเหมือนแบบจริงๆแล้วมันจะเป็นผ้าปิดตาเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเมคอัพขึ้นมาเลยนะครับเป็นลุคนี้แต่เราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเอ้ยแต่งเป็นเซียเฉยๆก็คงธรรมดาเกินไปเราก็เลยทำปากฉีกเข้ามาด้วย นั่นเองนะฮะเป็นเซียปากฉีกกินนกฮูกไปแล้วทุกคนไม่ใช่เป็นเซียเวอร์ชันแบบเป็นฮันเตอร์นะไม่ได้เป็นเซอร์ไวเวอร์นะมาแต่งให้ดูแล้วกันว่าลุคประมาณนี้แต่งยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะทุกคนเผื่อปีหน้าใครจะแต่งตามใครจะแบบแต่งเป็นเซียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอาแค่เซียเฉยๆด้านบนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบข้างล่างไม่สนใจหรือว่าใครที่แบบอยากทำปากฉีกก็ทำแค่ข้างล่างอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าอยากรู้แล้วว่าแต่งลุคนี้ยังไงเนี่
ะลงแบบที่เราลงทุกวันนะแล้วก็ข้างนึงเนี่ยแต่งตาด้วยนะครับเหมือนแบบเป็นตาปกติเนาะส่วนอีกข้างนึงเนี่ยไม่ต้องแต่งเพราะว่าเดี๋ยวเราลงสีดำนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มร่างกันนะครับอันนี้เราก็จะเขียนไว้ก่อนว่าในโซนตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นโซนที่เอาไว้ลงสีดำล้วนนะครับเป็นหน้ากากอะไรประมาณนี้นะก็ลงไปเลยเราใช้ดินสอเขียนคิ้วลงนะครับร่างไว้ก่อนนั่นเองไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาลงสีดำกันนะฮะอันนี้เราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีดำนะครับถ้าใครมีสีเพ้นหน้าเนี่ยก็ใช้สีเพ้นหน้าได้เช่นเดียวกันนะเราเนี่ยจะลงกับพับนะฮะพับที่ชุบน้ำเนาะจะได้เร็วขึ้นส่วนที่เหลือบางจุดเนี่ยเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้แปรงนะครับหัวแหลมๆหัวตัดอะไรอย่างนี้หรือใช้นิ้วในการเก็บรายละเอียดส่วนที่แบบว่าขอบๆอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทำลายของผ้าปิดตาเสียกันนั่นเองนะฮะเราจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีขาวจากเอสเซนต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทำลายของใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งของหน้าเซียนะครับก็อันนี้เราดูตามแบบใน Pinterest เนาะก็สามารถใช้อายไลเนอร์เขียนได้เลยง่ายๆนะครับต่อไปเราจะเริ่มมาทำส่วนของปากกันนะครับทุกคนปากเนี่ยเราก็จะล่างด้วยการใช้อายไลเนอร์ไว้ก่อนเนาะเราก็จะใช้เป็นกาวนะครับทาบริเวณที่เราล่างเอาไว้แล้วก็ใช้ทิชชู่เนี่ยปิดทับไป1รอบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดนิดนึงของทิชชู่รอให้แห้งนะฮะแล้วเราก็จะลงอีกชั้นนึงนะครับเหมือนเดิมWe'll be right back.
just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time?พอกาวแห้งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาลงรองพื้นกันนะครับรองพื้นเนี่ยก็พยายามหารองพื้นที่ตรงกับสีผิวเราเนาะมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับลงให้ทั่วทิชชู่เลยแล้วเราก็จะใช้กรรไกรนะครับในการตัดบริเวณที่เราไม่ได้ทากาวไว้หรือบริเวณริมฝีปากของเรานะฮะอันนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะเราก็จะลงลิปสติกไป1ชั้นนะฮะที่ริมฝีปากของเรานะครับแล้วก็เกี่ยๆไปให้ทั่วบริเวณด้านในของทิชชู่นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ติ้นนะครับของอะไรก็ได้เน้นว่าหาติ้นที่สีเข้มๆแดงแบบแดงดำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเนียนกว่านะฮะอันนี้เราก็ใช้ผสมกันของสัดสีแล้วก็ของ Too Cool For School นะครับก็ใช้สลับกันก็ลงบริเวณปากของเราแล้วก็รวมถึงบริเวณทิชชู่ด้วยนะครับผสมกันไปเลอะๆหน่อยก็จะดูแบบน่ากลัวโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกับลุคฮาโลวีนของเราในปีนี้นะอันนี้คือเป็นการถ่ายครั้งที่2จริงๆแล้วถ่ายซอไปรอบนึงนะทุกคนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่านี่คือเซียเวอร์ชันฮันเตอร์นะที่เราหยิบเซียมาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะทุกคนทีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเกมผีอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบ Home Sweet Home นางรำอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบในเกมคนที่แบบชอบเล่นเกมก็น่าจะรู้ว่าแบบเดี๋ยวนี้เกมผีมันเยอะแล้วก็แบบมีตัวละครที่แบบเป็นผีเยอะๆเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราขอลองหยิบเกมที่เราชอบเล่นดีกว่าก็คือ Identity Fight มาใช้นั่นเองนะแล้วก็ตัวเซียเนี่ยเป็นตัวที่เราชอบเล่นแต่ว่าเราไม่มีตัวละครเซียนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เท่ดีเราก็เลยหยิบมาแต่งเป็นลุคนี้นั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย